ถึงไม่เข้าใจเลยว่าทำไมแม่ถึงไม่กล้าก้าวออกมาจากชีวิตแบบนั้นประสบการณ์ที่ผ่านมาของแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกนะไม้แม่ของไม้ไม่ใช่คนที่ผิดในเรื่องนี้ผู้หญิงบางคนนะต่อให้ถูกทำลายร่างกายหรือจิตใจอ่ะแต่เขาก็ยังรักผู้ชายที่ทำลายเธอก็มีอยู่ผมไม่เคยโกรธแม่ผมแค่เสียใจและเสียดายที่แม่ไม่ยอมให้โอกาสตัวเองได้มีชีวิตที่ดีกว่าที่เคยเป็นนายเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ชีวิตไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันต้องใช้ความกล้าหาญกล้าคอยแหละวันนี้พี่หยุดนายไม่ได้โดดเรียนใช่ไหมเปล่าอ่ะเปล่าผมรู้หน้าที่นะแต่ทำไมพี่ถึงหยุดไม่สบายหรอนิดหน่อยอ่ะพี่หมายบอกว่าถ้าไม่ลาหยุดจะให้ลาออกเลิกเรียนผมไปหานะพี่ไม่เป็นไรมากจริงผมมีเรื่องจะปรึกษาพี่ด้วยมันเจอกันที่ศูนย์อาหารในซอยแล้วกันนั่นไงไอ้ไม้แล้วไหนมึงบอกไม่ชอบพี่เขาไงกูร้องยันลูกบวชแน่ไม้เรื่องมึงเฮ้ยจ่าเรียกมึงไอ้ไอ้ไม้ผมขอโทษที่รบกวนพี่ไม่เป็นไรเรามีไม้มีอะไรด่วนเหรอก็ผมได้ยินมาว่าพ่อพยายามตามหาที่อยู่ผมจากคนที่ผมรู้จักถ้าพ่อไปที่มูลนิธิพี่บอกผมนะนี่หมายรู้มาจากใครอ่ะบีเพื่อนสนิทผมพี่มันบอกว่ามันเห็นพ่อไปดักรอผมแถวหน้าโรงเรียนเกิดขึ้นนานยังวัน2วันนี้ครับยังไงพี่จะบอกมูลนิธิเรื่องพ่อของหมายให้นะฮะอ๋อคงไม่มีเรื่องอะไรหรอกพี่ไม่มีก็ดีไปถ้าต่อไปพี่ไม่สบายพี่โทรบอกผมนะเอาเวลาไปใช้ชีวิตตัวเองเหอะไม่ต้องมาห่วงพี่พี่โตแล้วโตแล้วไม่ดีเลยเนาะทำไมอ่ะผมเห็นพี่ใช้ชีวิตคนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวผมมันยังมีเพื่อนไม่มีเพื่อนก็ดีแล้วนี่แต่พี่ไม่มีใครว่าโตแล้วดีจะตายไปได้ตัดสินใจทำอะไรด้วยตัวเองรับผิดชอบตัวเองได้ไม่ต้องตกใต้ดิคนของใครถึงจะโตแล้วคนทุกคนก็ควรมีเพื่อนสักคนที่ห่วงใย